โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในพิกัด 7.5524 เหนือและ 99.5584 ตะวันออกโดยตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มติดกับแหล่งน้ำถัดจากแหล่งน้ำไปไม่ไกลจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมคลองช้างเป็นแหล่งน้ำที่เชื่อมโยงกับแหล่งน้ำของชุมชนเราจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ำในคลองช้างโดยทางโรงเรียนได้ทำการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยได้ตีพิมพ์ลงในวารสารรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างง่ายสำหรับชุมชนประจำปีพุทธศักราช2549และ2550เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนต่อมาในปี2553และปี2554ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นบริเวณโรงเรียนและชุมชนข้างเคียงทำให้เกิดการไหลปนกันของแหล่งน้ำต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในปีพุทธศักราช2555พวกเราได้สำรวจและตรวจสอบคุณภาพน้ำในบริเวณคลองช้างอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของน้ำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในโลกที่หันมาใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่หากส่วนเล็กๆหลายๆส่วนทั่วโลกหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโลกของเราก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้น